สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานิสในการใจอาสาทางช่องใจอาสาและรอยการแชร์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านน้องหลินนะครับกำลังทำยำลูกชิ้นเพื่อไปร่วมบุญในงานสังฆทานวัดนาสามัคคีพรุ่งนี้เย้ yeah! สมาชิกของเรานะครับบ่เย่บ่เนี่ยเมนูที่เราทำก็คือยำลูกชิ้นนะครับซึ่งเราหยามเกาเข้าหยามตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วได้รับการตอบรับอย่างดีมากใช่ไหมครับเราก็เลยทำกันอีกนะครับซึ่งทีมงานก็มีประมาณนี้นะครับน้องหลินครับผมหัวเรือใหญ่แล้วก็น้องมุกนะครับน้องสาวน้องหลินนี่แหละแล้วก็พี่มนนะครับเป็นญาติกันหมดเลยกูคือใครวะอ่ะเราจะไม่ถ่ายให้ดูอะไรเยอะแยะในวันนี้แค่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานเฉยๆว่ามันต้องเตรียมการก่อนวันจัดงานจริงอย่างน้อย1วันจริงๆนะเออเราแบบเราทุ่มเทกันจริงๆนะเออจริงจังมากกับงานนี้อะไรเงี้ยเออไว้พบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้เลยโอเคเอาผมมีอยู่40บาทนั่นๆนะเย่ไปจมลงในกลางอีบ่บีเฮาพ่อวันนี้เฮาสิแล้วล่ะบ่เฮาสิแล้วล่ะบัดนี้บ่ต้องกินแล้วบ่เบียร์นี่อีกก็เพิ่มนะครับน้องแจ็คเย่มาเอาบุญน้ำกันนะครับผมถ่ายอัปเดตเสร็จแล้วลูกชิ้นกี่กิโลนะ42ค่ะลูกชิ้น42กิโลนะครับเราทำการผ่าครึ่งนะเพื่อให้มันแบบน้ำยำมันเข้าเนื้อเออแล้วก็เพิ่มปริมาณด้วยใช่สิโอเคเจอกันวันพรุ่งนี้จูนั่นชิวเลยนะขณะนี้เวลา 6:33 นนะครับเราจะต้องไปปฏิบัติภารกิจสร้างบุญก่อบุญต่อนะด้วยการทำยำลูกชิ้นเป็นงานสังฆทานวัดนาสามัคคีนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มทำได้นั้นเราต้องมาผลลูกชิ้นที่เราผ่าครึ่งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับกลับไปที่บ้านที่เรานั่งผ่ากันนะดูดิชีวิตอะเราต้องทำแต่ฉากด้วยนะฮะโอเคไปสู้โอ้ยเหม็นนี่กลิ่นของกินเหรอเนี่ยลูกชิ้นปลาน่ะมันเหม็นเนี่ยไม่ชอบเลยไม่ชอบกินด้วยนะมีคนใจบุญบริจาคเงินมาเพิ่มนะครับก็เลยไปซื้อลูกชิ้นมาเพิ่มอีก8กิโลเหรอเมื่อคืนมันเท่าไหร่42ใช่ไหมเมื่อคืนกี่กิโลนะ42เออไปซื้อมาเพิ่มอีก8กิโลนะสาธุด้วยแล้วก็อันนี้กำลังนำยำนะครับขอบคุณครับโอ้คนแบบเยอะจอดนอกๆก็ได้นะไม่มีของดูบรรยากาศภาพรวมเล็กๆน้อยๆในฐานะของคณะลงทานนะครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่ในเต็นท์แล้วเพราะว่าวันนี้ทีนี้เรามาในฐานะผู้ให้นะไม่ใช่ผู้รับไม่ใช่แขกนี่จากมุมมองของผู้ให้นะครับตอนนี้เราพร้อมแล้วในการที่จะบริการประชาชนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอค่าส่วนเสร็จสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเนาะใจเย็นๆหลังจากนี้เราน่าจะไม่ได้ถ่ายตัวเองแล้วเพราะว่ามันจะแบบวุ่นวายมากๆมากๆที่สุดที่สุดอันนี้เป็นนัดจะแจกเลยป่ะมันจะวุ่นวายไหมครับอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับเพราะว่าคือหลายโรงเนี่ยหลายจุดเขาก็จะเตรียมภาชนะมาแบบพร้อมทานไม่สามารถห่อได้อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดมาแล้วเราก็เลยทำแบบนี้มาเพื่อแบบพร้อมในการที่จะนำกลับบ้านเทคโฮมเทคโฮมลงทานของเครือญาติเราเองครับแต่ว่าเรามันผ่านเราผ่ากอไปเขากับคนอื่น โอเคขอให้ได้บุญหลายๆเด้อครับ
รางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1ประจำงวดวันที่16ตุลาปี66รางวัลที่1ครับสาธุครับเอาอีกแล้วพ่อเคยโอเคครับผมก็เรียบร้อยลงไปแล้วนะครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพโรงทานบุญสังฆทานวัดบ้านนาสามัคคีนะครับประจำปี2566นะครับขอบคุณยายสิมด้วยนะครับที่เป็นเจ้าเป็นแม่ของเจ้าภาพใหญ่แล้วก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ชวนมาร่วมบุญนะครับยีก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แหละนะครับแต่ว่ากิจกรรมเขาก็ยังไม่จบนะครับในสัตว์โดยเฉพาะยิ่งในสัตว์ลานี่คือจะมีสวดสรพัญญะอะไรกันด้วยนะก็ใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปรับฟังได้แต่ว่าเราจะไปทำอีกคลิปนึงไปทำอีกภารกิจนึงนั่นก็คือการเก็บขยะนะครับรายการไทยอาสาเองนะสำหรับคลิปนี้จบกันไปก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ครับใช่กดแชร์แค่ subscribe ไปพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย